ในส่วนของราคาบิตคอยน์เองเนี่ยแพงมากเกินไปหรือยังเทรนเนี่ยก็เห็นว่าชัดเจนนะครับว่าเงินก้อนใหม่นะครับผมไหลเข้าตัวของบิตคอยน์เป็นหลักแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับสถิติในอดีตนะครับไม่สามารถทำนายหรือว่าการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้ไม่ได้ไกลเกินไปแล้วกันแต่ถามว่าใกล้ไหมก็อาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดที่จะเห็นได้ใน H1 Key Event หลายอย่างที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตด้วยในระยะสั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะช่วยดันราคาของ Bitcoin กลับไปออทามไฮได้ไม่ได้ยากแล้วกันแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองยังไม่พอเดือน6มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่มีการเลื่อนมาตั้งแต่เดือน3เดือน4เดือน5Bitcoin 52,000 ดอลลาร์เนี่ยคือยังไม่ถึงเป็นจุดสูงสุดใช่ไหมคะคุณแน็กในช่วงนี้ถ้าถามว่าในช่วงนี้เนี่ยผมขออนุญาตเทียบกับอย่างแรกเนาะขอเทียบกับบูรันทั้งก่อนก่อนละกันนะครับซิมูเลชันในตอนนั้นไม่มี ETF เข้ามานะครับผม Bitcoin เนี่ยค่อนข้างที่จะโฟโมแล้วก็ไปพีคอยู่ที่ 69,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมี ETF เข้ามาและ ETF เทรนเนี่ยก็เห็นว่าชัดเจนนะครับว่าเงินก้อนใหม่นะครับผมไหลเข้าตัวของ Bitcoin เป็นหลักแล้วก็ค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ1เดือนกว่าๆเนี่ยเข้ามา 1% เต็มๆนะครับซึ่งผมจะมี data อยู่ตัวนึงนะครับผมที่ใช้วิเคราะห์ว่าณวันนี้เนี่ยในส่วนของราคา Bitcoin เองเนี่ยแพงมากเกินไปหรือยังนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยรู้จักหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำให้ฟังนะครับชื่อ indicator ว่า MVRV ละกันนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดสกรีนที่เป็นแชร์หน้าจอนะครับถ้าใครฟังแล้วอาจจะไม่ทันนี่อาจจะพิมพ์บอกได้นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าวันนี้ข้อมูลเนี่ยน่าจะไม่ได้หาฟังจากไหนง่ายๆแน่นอนนะครับผมเตรียมมาค่อนข้างแน่นเลยเพราะว่าจริงๆค่อนข้างที่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยศึกษาให้ละเอียดก่อนแล้วกันอย่างที่คุณนามิบอกเนาะแล้วก็ไปปรับแผนให้เข้ากับพอร์ตของตนเองแล้วกันดังนั้นเนี่ย data ที่เอามาให้วันนี้เนี่ยก็รับให้ได้ให้หมดแล้วกันให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับตัว MVRV เนี่ยครับขออนุญาตอธิบายสั้นๆแล้วกันเนาะก็คือชื่อย่อคือ Market Value to Realized Value นะครับซึ่งไอ้คำว่า Market Value เนี่ยก็คือราคาตลาดวันนี้เนาะส่วน Realized Value เนี่ยครับในส่วนของindicator นี้เนี่ยเขาจะวัดมาจากต้นทุนเฉลี่ยของผู้ที่ถือ Bitcoin อยู่ทั่วทั้งตลาดเลยนะครับสรุปง่ายๆเลยเนี่ยก็คือราคาวันนี้เมื่อเทียบกับต้นทุนของนักลงทุนที่ถือ Bitcoin ทั่วโลกนั่นเองหรือว่าจริงๆเนี่ยบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นกระเป๋าของรายใหญ่ก็ได้นะครับซึ่งทีเนี้ยที่ผมขออนุญาตแชร์มาเป็นสไลด์แบบเนี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะอยากเปิดเว็บไซต์นะครับแต่ว่าด้วยความที่ data บนเว็บเนี่ยมันย้อนอดีตได้ไม่ลึกเนาะดังนั้นน่ะผมก็เลยแคปมาเป็นแบบนี้ดีกว่านะครับซึ่งตัวสีส้มเนี่ยครับก็คือในส่วนของ data MVRV ratio นั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าหากย้อนอดีตไปเลยช่วงปี2012 2011นะครับที่เป็นบูรันครั้งแรกเลยเนี่ยไอตัว MVRV นะครับสูงถึง7นะครับผมก็คือเป็น7เท่าเนาะmarket value สูง7เท่าเมื่อเทียบกับ realized value นะครับผมหมายความว่าราคาตลาดเนี่ยสูงมากกว่าต้นทุนทั่วไปเนี่ย7เท่าเลยนะครับหากมองมาใกล้ลงหน่อยนะครับอย่างปี2021นะครับบูรันที่เราเพิ่งผ่านมาเนี่ยช่วง Bitcoin 69,000 ดอลลาร์นะครับจะเห็นเลยนะครับผมว่า MVRV เนี่ยจะอยู่ประมาณ 3.8 นะครับถึงประมาณ4นะครับหมายความว่าราคาตลาดเนี่ยสูงเป็น4เท่าของ realized value หรือว่าต้นทุนเฉลี่ยนั่นเองนะครับมาณวันนี้นะครับผม22กุมภาพันธ์เมื่อผมได้ไปอัปเดตข้อมูลล่าสุดมานะครับ MVRV เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.2 นะครับหมายความว่าณวันนี้เนี่ย market value เนี่ยสูงกว่า realized value ไปที่ 2.2 เท่านั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าสูงเกินไปหรือว่าต่ำเกินไปมีคำถามแน่นอนนะครับซึ่งผมขออนุญาตแชร์แบบนี้แล้วกันนะครับว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ทุกคนสามารถเห็นได้ทั่วโลกถ้าหากมีความรู้หรือว่าได้ศึกษาหรือว่าฟังจากคลิปนี้เนาะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าปัจจัยสำคัญนะครับผมอยู่ที่การปรับความเสี่ยงของพอร์ตท่านมากกว่านะครับว่าไอ้ตัวเลข 2.2 เนี่ยเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ถ้าเราอยากลงทุนเราสามารถเข้าไปแล้วถือได้ถึงเท่าไหร่หรือว่าลงไปได้เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตัว data นี้เนี่ยหากวิเคราะห์ให้ละเอียดจริงๆนะครับก็จะพบได้ว่าต้นทุนเนี่ยก็เยอะกว่าทั่วไปประมาณ2เท่าแล้วนะครับแต่ในอดีตก็มีให้เห็นไม่ว่าจะเป็น4เท่า6เท่าหรือว่า7เท่านะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอย่างแน็กเองเนี่ยอยู่ในตลาดมาระยะหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็มีการดูตัวเลขพวกนี้เนี่ยมาอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งช่วงที่เป็น bear market ตอนที่ Bitcoin อยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC เนี่ยครับผมจำได้แม่นว่าตัวเลข MVRV เนี่ยอยู่ที่1นะครับแต่ว่า
เดี๋ยวผมขอขยายความนิดนึงหมายความว่าณวันนั้นเนี่ย realized value นะครับอยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC แล้ว market value ก็อยู่ที่ 20,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC นะครับกลับกันนะครับวันนี้เนี่ย MVRV อยู่ที่ 2.2 แต่ว่าราคาตลาดอยู่ที่ 50,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC หมายความว่าไงรู้ไหมฮะ realized value เนี่ยขยับขึ้นมาจาก 20,000 เป็น 25,000 แล้วนะครับต้นทุนเฉลี่ยขยับขึ้นมาเพิ่มขึ้นกว่า 25% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับสำหรับนักลงทุนทั่วทั้งโลกเลยที่มีการเก็บบิตคอยน์เข้ามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าตัว RV เนี่ยขยับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วแน่นอนนะครับว่าในอนาคตสมมติว่า MVRV ตัวนี้เนี่ยอันนี้ถ้าในอนาคตเนี่ยขยับขึ้นไป4จริงๆยกตัวอย่างเช่นอย่างบูรันครั้งก่อนเนาะผมก็มีความเชื่อนะครับผมว่าในส่วนของ RV เนี่ยก็จะขยับจาก 25,000 ขึ้นไปอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเราก็ต้องมาพูดถึงความเสี่ยงของพอร์ตแต่ละท่านกันด้วยเนาะเพราะตัวเลขนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนเห็นเหมือนกันเห็นเท่ากันนะครับซึ่งก็ขอพูดนิดนึงคุณนามิเนาะว่าสถิติในอดีตนะครับไม่สามารถทำนายหรือว่าการันตีผลตอบแทนในอนาคตได้นะครับอย่าลืมนึกถึงความเสี่ยงก่อนที่จะลงทุนศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะครับเป็นความหวังดีจาก Merkle Capital นะครับผมค่ะจริงๆก็เป็นพื้นฐานของการลงทุนเลยนะคะว่าการจะลงทุนกับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใดก็ตามต้องอย่างแรกก่อนที่จะรู้ศึกษาตลาดให้ดีนะคะคนสิ่งต่อมาที่ต้องรู้เนี่ยก็คือเรื่องของระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากการเข้าสู่ตลาดการลงทุนในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งอย่างค่ะคุณแน็กเพื่อให้เข้ากับหัวข้อที่เราตั้งมาในวันนี้เลยนวิว่าเป็นอะไรที่หลายๆคนอยากจะรู้กันว่าBitcoin All Time High เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมหรือว่ามันอยู่ไกลกว่าที่เราคาดคิดไว้คะได้ครับจริงๆผมว่าคำถามเนี้ยทั้งหน้าไมค์หลังไมค์เนี่ยพยายามที่จะเค้นจากผมเยอะมากนะ เพราะว่าหลายคนก็ผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเนี่ยน่าจะโดนกรณีนี้เยอะมากค่ะจะทำ All Time High เมื่อไหร่จะทำ All Time High มั้ยในปีนี้ All Time High ขึ้นไปเท่าไหร่คำถามประมาณนี้ค่ะจะต้องมีอย่างแน่นอนแต่นะมีถามสั้นๆเลยว่าเราคำว่า All Time High ของเราเนี่ยใกล้หรือไกลกว่าที่เราคิดคะผมขอเปิดตัว MVRV คู่ด้วยละกันเนาะเพราะว่ามันอย่าง 69,000 ตอนนั้น MVRV มันอยู่ที่4นะครับแต่วันนี้ 2.2 เนี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 52,000 ดอลลาร์ต่อ1 BTC คำว่าใกล้หรือไกลเนี่ยผมอาจจะมองแบบนี้ดีกว่าผมมองว่าไม่ได้ไกลเกินไปละกันแต่ถามว่าใกล้มั้ยก็อาจจะไม่ได้ใกล้ขนาดที่จะเห็นได้ใน H1 อะไรแบบนี้นะครับผมเนาะอาจจะถ้าไทม์เฟรมปีถึง2ปีแบบนี้ถามว่าพอมีความเป็นไปได้ไหมก็พอมีความเป็นไปได้นะครับซึ่งจริงๆผมขออนุญาตแนะนำรีซอร์สที่หนึ่งละกันก็คือ Crypto My Adversary นะครับมีไลเซนส์ของกลต.ในไทยด้วยนะครับก็มีการออกมาบอกอยู่ตลอดนะครับผมว่าราคาของ Bitcoin มีแนวโน้มยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะไปดูในระยะสั้นหรือระยะกลางได้เนาะว่าในส่วนของ Adversary ของ Crypto My เราเองเนี่ยได้มีการบอกว่า Bitcoin เนี่ยควรจะอยู่ที่ราคาประมาณไหนเท่าไหร่นะครับแต่ในส่วนมุมมองของแน็กเองเนี่ยแน็กมองว่าจริงๆเนี่ยถ้าหากเราดูจากปัจจัยพื้นฐานอย่างฟันดาเมนทัลที่เราเอามาวิเคราะห์เลยนะเราไม่ได้ใช้ในส่วนของความคิดเห็นนะครับผมเข้ามาเลยจริงๆเราจะพบได้ว่าเทรนด์ทุกอย่างเนี่ยไปได้กำลังดูดีเลยนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีคีย์อีเวนต์หลายอย่างที่กำลังรอเราอยู่ในอนาคตด้วยในระยะสั้นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะช่วยดันราคาของ Bitcoin กลับไปออลไทม์ไฮได้ไม่ได้ยากแล้วกันแต่เมื่อไหร่แค่นั้นเองนะครับใช่แต่อันนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนนะคุณนามิบอกก่อนนะบอกผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับเพราะว่าแน่นอนเลยอันนี้ผมขอให้เป็นข้อคิดนิดนึงต่อให้เราจะรู้ว่าโอเคแหละต่อให้เราจะมั่นใจแล้วกันว่า Bitcoin จะไปเท่านั้นเท่านี้แต่ว่าในมุมของพอร์ตตนเองเนี่ยเราก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับทั้งเรื่องของความเสี่ยงทั้งเรื่องของโอกาสต่างๆนานานะครับเพราะว่าไทม์เฟรมของการลงทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันปัจจัยในการที่จะต้องใช้เงินของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยควรจะทำการบ้านกับตัวเองให้มากที่สุดมากกว่าการที่จะมาทำการบ้านในการที่จะฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยซ้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ฝากเป็นข้อคิดดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นนานๆจนอีก50ปีเลยก็ได้เนาะเห็นด้วยเลยค่ะคุณแอ๊กอันนี้เห็นด้วยจริงๆค่ะว่าเราควรจะอย่างเหมือนพูดย้อนกลับไปเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าจริงๆเราควรจะรู้ตัวเองให้ดีกว่าที่เราจะรู้ตลาดด้วยซ้ำค่ะเมื่อกี้ได้ยินคุณแอ๊กพูดคำว่า key event ขึ้นมาที่ key event ที่มันจะเป็นปัจจัยบวกให้กับราคาของตลาดหรือว่าจะทำให้ตลาดดูมีแนวโน้มในทิศทางที่สดใสขึ้นเป็นอะไรบ้างคะกระซิบให้ฟังหน่อยได้ครับจริงๆผมเชื่อว่า
ถ้าหากใครติดตามคริปโตอยู่บ้างแล้วก็น่าจะเห็นหลายๆท่านออกมาบอกเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมมาเสริมให้สั้นๆแล้วกันเดือนที่4เนี่ยครับขออนุญาตครับเดือนที่3เดือนที่3ก่อนก็คือเดือนหน้าเนาะจะมีการอัปเกรดนะครับผมในส่วนของ Ethereum EIP 4844นะครับซึ่งสรุปง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ครั้งนึงของ Ethereum Chain แล้วกันนะครับ Ethereum Ecosystem เลยทำให้ transaction เนี่ยเร็วขึ้นค่าธรรมเนียมถูกลงนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็คาดหวังแล้วกันใช้คำว่าคาดหวังเนาะคาดหวังว่าด้วยปัจจัยนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมต่ำลงหรือว่าเร็วขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของ user นะผมหรือว่านักลงทุนเนี่ยเข้ามาใช้ในส่วนของ Ethereum Ecosystem ได้มากยิ่งขึ้นแล้วกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง innovation ที่ดีในโลก cryptocurrency ของเรานะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะก็จะมีเดือน4นะครับผมในเรื่องของBitcoin Halving ที่หลายคนก็กำลังรอกันอยู่นะครับแล้วก็ถ้าตามสถิติจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกไปเอพิโซดก่อนนะครับผมว่า Bitcoin Halving เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Key Event ที่จะทำให้ Bitcoin เนี่ยสามารถ Dive ราคาไปได้นะครับผมตามสถิติเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้การันตีอนาคตเหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เดือนที่5นะครับเดือนที่5เนี่ยจะมีไฮไลท์อยู่ก็คือเป็น Final Deadline นะครับในส่วนของ Ethereum Spot ETF เจ้าแรกนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าEthereum Spot ETF ก็นำมาด้วยแบ็คล็อกเนาะมีการจดไปแล้ว520กว่าครั้งจากการขอเนี่ยผิดพลาดแค่1ครั้งหรือว่าไม่อนุมัติแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็มองว่า Ethereum ETF เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเดียวกันแล้ววันนี้เนี่ยแน่นอนผมเตรียมข้อมูลมาแนะนำนักลงทุนที่กำลังฟังรายการนี้อยู่เยอะพอสมควรในฝั่งของ Ethereum นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเดือน6เนี่ยมีอีกนะครับยังไม่พอเดือน6มีการคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับผมหลังจากที่มีการเลื่อนมาตั้งแต่เดือน3เดือน4เดือน5เนาะที่นักลงทุนมีการคาดการณ์กันนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่านักลงทุนคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย3ครั้งในปีนี้นะครับซึ่งก็เท่ากับดอทพลอตที่เคยออกมานั่นเองนะครับซึ่งถ้าหากฟังแล้วเนี่ยหลายคนที่ยังไม่แข็งในฝั่งของมาโครอีโคโนมิกเนาะก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วเฟดลดดอกเบี้ยส่งผลหรือว่าดีหรือไม่ดีต่อคริปโตเคอเรนซียังไงบ้างนะครับผมขอบอกแบบนี้นะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยหลักๆเลยนะครับจะมีผลกระทบเข้าสู่ตัวเงินของ US ดอลลาร์นะครับผมถ้าเป็นกราฟที่อยากเข้าไปศึกษากันเนี่ยก็จะเป็นตัวของ DXY เนาะซึ่งการที่ค่าเงินของ US ดอลลาร์มีผลกระทบเนี่ยแน่นอนว่าผู้คนใช้กันทั่วโลกถูกมั้ยฮะโดยเฉพาะอย่าง Bitcoin เนี่ยที่หลายๆคนก็ยังมีเสียงว่าBitcoin เป็น Stock of Value เราไม่เอา Fiat Standard อะไรแบบนี้นะครับก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงพอสมควรเลยนะครับผมว่าตัว Bitcoin เองเนี่ยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงหรือว่าเป็น Store of Value กันแน่นะครับผมซึ่งการที่ Fed ลดดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เม็ดเงินละกันนะครับผมเริ่มที่จะไหลออกจาก US ดอลลาร์มากขึ้นเพราะว่าแน่นอนการที่ดอกเบี้ยต่ำลงเนี่ยคนฝากธนาคารก็ไม่ได้อยากจะฝากดอลลาร์แล้วถูกไหมฮะเขาก็จะมาหาสินทรัพย์ที่มันให้ผลตอบแทนสูงกว่านั้นนั่นเองนะครับก็ทำให้ตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่ Bitcoin เนี่ยหากรวมปัจจัยเนี่ยทั้ง Ethereum ด้วยนะแล้วก็รวมถึง Cryptocurrency ด้วยเนี่ยใน4เดือนนี้นะครับตั้งแต่เดือน3 4 5 6เลยเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้ค่อนข้างเยอะแล้วกันมีคีย์อีเวนท์ที่ดรายฟ์ราคาได้ดีรออยู่มากๆนะครับ